สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับภูมิสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาที่5นะคะเดี๋ยวคุณครูมีข้อความให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนพิจารณาดูคำที่อยู่ในข้อความแล้วช่วยกันคิดนะคะช่วยกันคิดไปดูพร้อมกันเลยค่ะเขาฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นชิ้นกับอีกประโยคนึงเขาฉีกหน้าเพื่อนในที่ประชุมนักเรียนลองเปรียบเทียบทั้งสองคำที่อยู่ในสองประโยคสิคะเขียนเหมือนกันไหมเขียนเหมือนกันไหมคะเขียนเหมือนกันนักเรียนดูสิคำว่าอะไรที่เขียนเหมือนกันคำว่าฉีกที่ครูขีดเส้นใต้ไว้ใช่ไหมคะใช้สีต่างกันด้วยคำว่าฉีกเนี่ยของทั้งสองประโยคมีความหมายเหมือนกันหรือไม่อย่างไรไม่เหมือนหรือไม่เหมือนคะไม่เหมือนไม่เหมือนนักเรียนบอกคุณครูสิว่าฉีกคำแรกน่าจะมีความหมายว่าอะไรฉีกเขาในประโยคเขาฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นๆทำให้ทำให้อะไรทำให้กระดาษขาดออกใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ใช่และฉีกในประโยคที่สองล่ะเขาฉีกหน้าเพื่อนในที่ประชุมน่าจะมีความหมายว่าอะไรน่าจะมีความหมายว่าอะไรคะฉีกหน้าเพื่อนในที่ประชุมทำอะไรครูได้ยินแว่วๆเก่งมากเลยอะไรนะคะใครตอบอารยาตอบว่าอะไรนะคะทำให้เพื่อนอับอายค่ะทำให้เพื่อนอับอายใช่ไหมลูกใช่ไหมคะใช่เราเรียกคำที่เขียนเหมือนกันนี้อยู่ในประโยคทั้งสองประโยคและมีความหมายต่างกันว่าคำที่มีความหมายในประโยคแรกน่าจะคำที่มีความหมายอะไรโดยอะไรโดยตรงใช่ไหมและฉีกในประโยคที่สองเขาเรียกว่าคำที่มีความหมายโดยในหรือว่านัยยะนักเรียนรู้จักไหมรู้จักไหมคะลองไปดูพร้อมกันความหมายไม่เหมือนกันที่บอกว่าไม่เหมือนกันที่นักเรียนตอบมาถูกทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยฉีกในประโยคแรกเลยมีความหมายโดยตรงนะคะในประโยคเขาฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นๆมีความหมายโดยตรงรู้จักความหมายโดยตรงไหมในประโยคเขาฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าความหมายโดยตรงความหมายโดยตรงฉีกที่มีความหมายว่าทำให้ขาดหรือแยกออกจากกันเนี่ยมีความหมายโดยในมีความหมายโดยในนะคะเขาฉีกหน้าเพื่อนในที่ประชุมเห็นไหมคะฉีกหมายถึงทำให้ขาดหรือแยกออกจากกันใช่ไหมใช่ไหมเขาฉีกหน้าเพื่อนในที่ประชุมไม่ใช่นะคะไม่ใช่ฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นๆหมายถึงทำให้ขาดออกจากกันแต่ว่าเขาฉีกหน้าเพื่อนในที่ประชุมมีความหมายว่าทำให้เพื่อนอับอายนั่นเองนะคะทำให้เพื่อนอับอายเราเรียกคำว่าฉีกในประโยคแรกว่าคำที่มีความหมายโดยตรงเรียกคำว่าฉีกในประโยคที่สองเขาฉีกหน้าเพื่อนในที่ประชุมว่าคำที่มีความหมายโดยในนะคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะได้ศึกษารู้จักไหมคำที่มีความหมายโดยตรงโดยในไม่รู้จักไม่รู้จักไปศึกษาพร้อมกันเลยคำที่มีความหมายโดยตรงโดยในจริงๆแล้วนักเรียนต้องเขียนเต็มนะคะแต่คุณครูมีพื้นที่น้อยก็เลยย่อไว้ก็คือคำที่มีความหมายโดยตรงคำที่มีความหมายโดยในนั่นเองนะคะความหมายของคำเนี่ยจากการศึกษาแล้วจะพบว่ามีความหมายอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือความหมายโดยตรงความหมายโดยในและความหมายโดยบริบทอ่านว่าบริบทรู้จักไหมไม่รู้จักรู้จักอย่างเลยไม่รู้จักไปอ่านพร้อมๆกันนักเรียนบันทึกไว้หรือยังบันทึกแล้วหนังสือภาษาพทีมีไหมลองเปิดขึ้นมาดูสิคะ
คำที่มีความหมายโดยตรงคืออะไรคำที่มีความหมายโดยตรงคืออะไรนักเรียนจะดูจากตรงไหนที่บอกว่ามีความหมายโดยตรงคำมีความหมายโดยในหรือว่าความหมายโดยบริบทเนี่ยผ่านไหมคะอย่าช้าอย่าช้าถ้าช้านักเรียนก็จะได้ความรู้น้อยนะคะถ้าไวนักเรียนก็ได้ความรู้มากคุณครูเตรียมมาให้นักเรียนเต็มที่แต่นักเรียนจะตักตวงได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับนักเรียนไปดูความหมายโดยตรงนะคะความหมายโดยตรงความหมายโดยตรงคืออะไรอ่านค่ะความหมายโดยตรงเนี่ยก็จะอยู่เป็นคำแรกๆเลยในพจนานุกรมนะคะเป็นความหมายที่แปลตามรูปศัพท์หรือความหมายที่ระบุอยู่ในพจนานุกรมนั่นแหละนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขามีเพิ่มเติมให้ความหมายโดยในก็จะบอกไว้ในพจนานุกรมด้วยนะคะพูดง่ายๆก็คือความหมายโดยตรงความหมายตรงตามรูปศัพท์นั่นเองนะคะหรือว่ารูปของคำนักเรียนอาจจะยังงงๆไม่เข้าใจเดี๋ยวครูไปยกตัวอย่างกันแล้วกันก็คือความหมายที่เรารู้กันโดยทั่วไปนั่นเองนะคะสื่อสารออกมาแล้วเนี่ยทุกคนรู้หมดว่ามีความหมายว่าอะไรผ่านไหมคะเอาเร็วเลยเร็วเลยผ่านไหมคะยกตัวอย่างเช่นน้องเด็ดดอกไม้น้องเด็ดดอกไม้นักเรียนลองบอกคุณครูสิคะความหมายโดยตรงหรือโดยในโดยตรงเด็ดคำนี้มีความหมายว่าอะไรทราบไหมคะเด็ดเด็ดดอกไม้ทำให้อะไรทำให้ดอกไม้ทำไมคะหลุดหรือขาดออกมาด้วยอะไรคำว่าเด็ดนักเรียนลองเด็ดสิลองทำท่าเด็ดสิคะเด็ดด้วยอะไรคำว่าเด็ดจะใช้5นิ้วเด็ดเลยไหมบางครั้งก็ใช้แต่บางครั้งก็ทำไมคะใช้อะไรง่ายกว่าใช้เล็บใช่ไหมคะใช้เล็บหรืออาจจะใช้นิ้วก็ได้นะคะเด็ดหมายถึงทำให้ขาดด้วยเล็บหรือนิ้วบางคนก็ดึงดึงใช้เด็ดไหมดึงก็ดึงใช่ไหมคะแต่บางคนก็ใช้มือใช้นิ้วด้วยใช้นิ้วด้วยในการเด็ดบางคนไม่มีเล็บใช้นิ้วใช่ไหมคะแต่บางคนมีเล็บก็ใช้อะไรใช้เล็บในการเด็ดใช่ไหมลองเด็ดดูลองเด็ดดูเด็ดนี่เป็นคำอะไรคำกริยาใช่ไหมคะเด็ดจะมีความหมายโดยตรงทันทีในประโยคนี้
านไหมเอ่ยนักเรียนลองยกตัวอย่างเองได้ไหมได้ไหมคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างบ้างไปดูความหมายโดยในความหมายโดยในคืออะไรก็คือความหมายไม่ตรงตามรูปคำหรือว่ารูปศัพท์มักใช้เป็นคำเปรียบเทียบหรือใช้เป็นสำนวนนะคะหรือเป็นสำนวนหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นการนำคำไปใช้ในความหมายแฝงมีความหมายอื่นแฝงอยู่บางครั้งเขาก็เรียกว่าคำเปรียบเทียบนะคะยกตัวอย่างคำว่าเด็ดเมื่อสักครู่นี้เอามาใช้ในความหมายโดยในได้ไหมลูกใช้ได้ไหมคะได้นักเรียนลองยกตัวอย่างสิยกตัวอย่างประโยคสิคะคำว่าเด็ดเอามาใช้ในความหมายโดยในก็คือความหมายไม่ตรงตามรูปคำหรือรูปศัพท์เมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าน้องเด็ดดอกไม้เนี่ยนักเรียนบอกได้เลยว่าอะไรคะเด็ดก็คือทำให้ขาดด้วยเล็บหรือทำให้หลุดออกมาด้วยเล็บนั่นเองนะคะเด็ดเอามาใช้ในความหมายโดยในคุณครูผ่านได้หรือยังอย่าช้าอย่าช้าก็ยกตัวอย่างเช่นแม่ทำก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดยกตัวอย่างเช่นนะคะแม่ทำก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดเด็ดจะหมายถึงอะไรทันทีอร่อยอร่อยมากหรือว่ารสดีมากนั่นเองนะคะผ่านได้ไหมผ่านได้ไหมคนก็ได้แล้วคุณก็ยังนักเรียนที่ยังบันทึกไม่ทันนักเรียนดูของเพื่อนก่อนได้ไหมนักเรียนอ่านค่ะตรงนี้ไม่ต้องบันทึกคำเดียวกันนี่แหละนะคะเอามาใช้ในความหมายโดยตรงอยู่แล้วแต่ก็สามารถนำมาใช้ในความหมายใหม่ได้นะคะความหมายนั้นก็คือความหมายในทางเปรียบเทียบเราเรียกว่าความหมายโดยในโดยในนักเรียนดูความหมายที่3นะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ได้ศึกษาในโอกาสต่อไปความหมายโดยบริบทคืออะไรแถมให้นะคะความหมายโดยบริบทก็คือความหมายของคำที่ขึ้นอยู่กับคำหรือว่าถ้อยคำที่แวดล้อมยกตัวอย่างเช่นน้องเธอสึกแล้วหรือยังเราทราบได้ยังไงว่าน้องนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราจะทราบได้ยังไงว่าน้องนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนักเรียนดูจากตรงไหนดูจากตรงไหนคะคำว่าสึกคนที่จะสึกมาก็คืออะไรผู้ชายเขาจะหมายถึงผู้ชายใช่ไหมคะจะหมายถึงผู้ชายผู้หญิงได้ไหม
ก็ไม่ค่อยพูดกันใช่ไหมคะเราจะทราบว่าน้องเธอน้องนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดูจากคำว่าศึกนั่นเองเพราะนั้นศึกก็เป็นคำที่อยู่แวดล้อมคำว่าน้องจึงจะบอกความหมายของคำว่าน้องนั้นได้ว่าน้องเป็นอะไรจึงจะบอกได้ว่าน้องนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมคะน้องเป็นผู้ชายเพราะดูจากคำว่าศึกเราเรียกความหมายลักษณะนี้ว่าความหมายโดยบริบทก็คือดูคำที่อยู่แวดล้อมนั่นเองนะคะผ่านไหมผ่านได้หรือยังนักเรียนช่วยกันทบทวนหน่อยสิคะว่าความหมายโดยตรง